สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำ6เทคนิคเรียนภาษาจีนยังไงให้รอดไปเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันเลยเทคนิคที่1เปิดใจไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนภาษาจีนด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เมื่อคุณได้ก้าวเข้ามาสู่เส้นทางแห่งการเรียนภาษาจีนแล้วขั้นแรกเลยค่ะขอให้คุณเริ่มเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจที่จะเรียนรู้ตัวหนังสือวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีต่างๆของประเทศนั้นๆที่เรากำลังจะเริ่มเรียนภาษาของเขาค่ะเพราะการเปิดใจจะทำให้เราเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเทคนิคที่2หาแพชชั่นให้เจอการมีแพชชั่นจะช่วยทำให้เราเรียนภาษาต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าเราอยากเรียนภาษานั้นๆไปเพื่ออะไรซึ่งแพชชั่นของเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสาระมากก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอุ๊ยศิลปินวงนี้เขาร้องเพลงอะไรอ่ะพอจังเลยแต่ว่าเราไม่รู้ความหมายว่ามันแปลว่าอะไรทำยังไงนะเราถึงจะรู้ว่าเพลงนี้แปลว่าอะไรหรืออุ๊ยศิลปินวงนี้เขาเล่นเว่ยป๋อเขาโพสอะไรในเว่ยป๋ออ่ะมันเป็นเรื่องอะไรนะทำยังไงเราถึงจะแปลได้เราถึงจะอ่านแล้วเข้าใจหรือจะเป็นสายดูหนังก็ได้ค่ะโอ้ซีรีส์เรื่องนี้พระเอกคนนี้เล่นน่าดูมากๆเลยแต่ซับไทยก็ยังไม่มาลงทำยังไงเราจะฟังได้ดูเรื่องโดยที่ไม่ต้องรอซับไทยนะอย่างนี้ก็ถือเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะเทคนิคที่3พจนานุกรมเมื่อเราเรียนภาษาจีนมาสักพักนึงเราก็อาจจะมีความอยากรู้อยากเรียนอะไรที่มันอยู่นอกเหนือตำราเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้นั้นก็จะไม่มีอาจารย์มาคอยแปลให้เรานั่นก็หมายความว่าเราจะต้องคอยแปลด้วยตัวเองค่ะซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะขอแนะนำพจนานุกรมในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนภาษาจีนค่ะขอแบ่งรูปแบบพจนานุกรมออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือพจนานุกรมที่เป็นเล่มค่ะจะมีทั้งแบบแปลจากจีนเป็นจีนแปลจากจีนเป็นไทยและแปลจากไทยเป็นจีนซึ่งพจนานุกรมในรูปแบบนี้ก็จะมีความหนาและความหนักค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นพจนานุกรมที่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันมีทั้งแบบอังกฤษจีนจีนอังกฤษไทยจีนจีนไทยอันนี้ก็เลือกตามความชอบของแต่ละคนเลยเพราะแอปพลิเคชันเหล่านี้มีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินค่ะและพจนานุกรมแบบสุดท้ายที่นำมาแนะนำก็คือพจนานุกรมที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยว่าถนัดเว็บจีนหรือว่าเว็บไทยเทคนิคที่4กระดาษและปากกาทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่ว่าเราจะเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดก็แล้วแต่การท่องคำศัพท์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้เรามีคลังคำศัพท์มากมายอยู่ในหัวพอเรามีคลังคำศัพท์มากมายแล้วเราก็สามารถนำคำศัพท์เหล่านั้นมาแต่งประโยคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคนที่เรียนจีนเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวอักษรของภาษาจีนเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมีขีดเล็กขีดน้อยมากมายเต็มไปหมดการที่เราจะจำได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องคัดค่ะคัดคัดแล้วก็คัดวนไปเรื่อยๆเพราะการคัดจะทำให้เราจำได้ว่าอ๋อเราต้องเขียนขีดจากซ้ายไปขวาก่อนขีดจากบนลงล่างก่อนนะตัวนี้มันจะต้องเขียนข้างหน้าก่อนเขียนข้างหลังก่อนอะไรยังไงแล้วเวลาที่เราคัดนะคะก็ให้เราท่องไปด้วยว่าคำนี้อ่านว่ายังไงแปลว่าอะไรคัดไปสัก10รอบค่ะเดี๋ยวก็จำได้เองอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่คนเรียนจีนส่วนใหญ่เขาทำกันนะคะเทคนิคที่5ฝึกใช้ขอแบ่งเลเวลการฝึกใช้ออกเป็นทั้งหมด3เลเวลนะคะเลเวลที่1ก็คือฝึกด้วยตัวเองถามว่าอยู่คนเดียวฝึกยังไงฝึกฟังนะคะก็คือฟังเพลงดูซีรีส์นะคะแล้วเราก็จำว่าอ๋อคำนี้เขาออกเสียงสูงเสียงต่ำยังไงแล้วก็จะมาปรับใช้ฝึกพูดอยู่คนเดียวฝึกพูดกับตัวเองค่ะไปยืนหน้ากระจกแล้วก็ลองเล่าเป็นภาษาจีนนะคะว่าวันนี้เราตื่นกี่โมงเรากินข้าวกับอะไรเราไปไหนมาบ้างเจอใครบ้างฝึกอ่านอันนี้แล้วแต่ความถนัดและความสนใจของแต่ละคนเลยค่ะเช่นคนนี้ชอบอ่านหนังสือพิมพ์จีนชอบอ่านการ์ตูนชอบอ่านนิยายจีนชอบอ่านเรื่องซุบซิบในอินเทอร์เน็ตอันนี้เลือกตามความสนใจของแต่ละคนเลยนะคะเลเวลที่2ฝึกพูดกับเพื่อนถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าตัวเองยังภาษาจีนไม่แข็งแรงพออาจจะพูดผิดแล้วไม่มีคนแก้ให้อันนี้ให้จับคู่กับเพื่อนค่ะ
แล้วนำบทสนทนาที่เราเรียนในหนังสือเรียนมาจับคู่ท่องกับเพื่อนเช่นให้เพื่อนเป็น A เราเป็น B ฝึกพูดโต้ตอบกันไปมาอย่างนี้ก็จะช่วยทำให้เราสามารถจำได้ว่าคำศัพท์คำนี้ใช้ยังไงแกรมม่าตัวนี้ควรวางตรงไหนของประโยคอย่างนี้ก็จะช่วยได้มากค่ะเลเวลที่3คือฝึกพูดกับเจ้าของภาษาการที่เราได้ไปฝึกพูดกับเจ้าของภาษาเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าเวลาที่เราพูดผิดเขาจะแก้แกรมม่าให้เราถูกค่ะเรายังได้เรียนรู้นะคะการออกเสียงว่าคำนี้ม้วนลิ้นหรือเปล่าออกเสียงยังไงเราออกเสียงถูกไหมกับเจ้าของภาษาด้วยมันจะได้สำเนียงที่เป๊ะขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ภาษาพูดที่ในหนังสือไม่มีสอนอีกด้วยค่ะและเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่6คือทุ่มเทบอกเลยนะคะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเรียนภาษาอะไรก็แล้วแต่การเรียนภาษาต่างประเทศจำเป็นที่เราจะต้องทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดที่เรามีเพื่อที่จะศึกษาภาษาใหม่นะคะเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราทุ่มเทกับอะไรสักอย่างอย่างจริงจังแล้วก็ความสำเร็จก็ไม่หนีหายไปไหนแน่นอนค่ะเสียก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ